สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราหงมู่วัยรุ่นร้อยล้านค่ะพบกับเฟิร์สเฟิร์สค่ะและส้มส้มค่ะเราอยู่ที่สวนไม้ฮองฮอลี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนค่ะตอนนี้เรามาไกลจนถึงจังหวัดมหาสารคามอายุที่สวนของคุณทางเหนือคำพ้ามาที่มโนครับอยู่ที่อำเภอไหนคะอำเภอเสียครับปลูกประมาณกี่ต้นคะ60ต้นค่ะหนูไม่ยังเบิร์ดก็วันนี้ก็บริษัทได้ออกมาเยี่ยมชมเนาะสังเกตได้ว่าสวนนี้ก็ยังขาดในการตัดแต่งกิ่งแล้วก็การดูแลครับถ้าปกตินี่อันนี้ปลูกไปกี่ปีแล้วนะคะ3ปีปกติ3ปีนี่คือเข้าแก่นแล้วแต่ว่าส่วนนี้ก็คือไม่รู้วิธีการดูแลตัดแต่งกิ่งว่าทำยังไงถ้าปกติก็คือเข้าแก่นเรียบร้อยแล้ว3ปีแต่ถ้าเป็นเราปล่อยต้นไว้อย่างนี้ก็คือกิ่งมันก็ยังจะไม่เข้าค่ะแต่วันนี้เรามาให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยกันก็คือเราจะมาสอนนะคะในการตัดแต่งกิ่งเพราะว่าจากส่วนนี้คือเพราะว่าปกติเนี่ยไม้พยุงไม้ของหัวลี่เนี่ยเป็นพืชพันธุ์ใหม่เพราะฉะนั้นข้อมูลทั่วไปอาจจะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเราจะถ่ายทอดผ่านคลิปของคุณโต้งของบริษัทหงมู่เท่านั้นนะคะถ้าใครไม่ได้ติดตามเนี่ยก็อาจจะขาดในเรื่องนี้ไปแต่ว่าวันนี้เราก็ได้มาที่ส่วนนี้แล้วก็ให้คำแนะนำวิธีการตัดนะคะเพื่อที่จะได้ไม้ที่สวยงามแล้วก็ได้ราคาดีนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่พวกเรามาเยี่ยมดีใจครับว่าติดตามงานเพื่อนดีใจน้ำพับค่ะบอกเคยว่าสิเป็นสี่เรื่อยเนี่ยหามาปลูกเนี่ยตอนแรกรู้จักไม้ฮวงหัวลี่ได้ยังไงคะถึงได้มาปลูกใช่ครับลูกไส้หาเสียงหาทำงานเบิ้งในโทรศัพท์ไส้มันเก่งอยู่ทำงานแต่ทั้งเบิ้งครับทำงานอยู่โคตรละค่ะก็เลยเห็นก็เลยส่วนพอส่วนเมียก็จะได้ปลูกนะอ๋อแล้วทีนี้รู้ไหมคะว่าวิธีการดูแลลูกผู้ชายได้บอกไหมบอกไม่ได้บอกไม่ได้ก็คือปลูกก็ปล่อยปลูกก็ปลูกก็ปล่อยเลยคนจะว่า10ปีแต่ขายได้แม่10ปีแต่ขายได้แม่ของบัวให้จังทั้ง4ก็บ่ว่ามันบ่นี้คนบอกมันคนแนะนํามาก็บ่มันก็บ่เป็นเกษตรเนาะค่ะแล้วทีนี้มีความคิดมั้ยคะว่าปลูกมันน่าจะไปขายที่ไหนบ่มีแล้วครับบ่มีนี่ที่มีแต่ที่แรกอย่างนี้ลูกไส้ว่าอยู่ว่ารับซื้อรับซื้อว่าเพิ่นรับซื้อบริษัทเพิ่นสิมารับซื้ออยู่ว่าซั่นค่ะจักบ่เนี่ยบ่ติดต่อมาทางพุ่นกับบ่ติดต่อไปนะต้องไปหมดตาก็เลยบ่รู้แล้วบัดนี้ต่อไปก็สิไถแล้วก็รู้แล้วล่ะบัดเนี้ยค่ะวันนี้เนาะเราก็ได้มาให้คำแนะนำดีใจไหมคะว่าดีใจครับดีใจครับให้คำแนะนำแก่เกษตรกรดีใจครับบริษัทก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะออกมาเยี่ยมชมแนะนำเพราะว่าถ้าเราดูแลตอนนี้ก็ยังทันค่ะเพราะมันยังไม่เริ่มเข้าแก่นเนาะแต่ปกติถ้าเข้าแก่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสอนวิธีการตัดแต่งไปเรื่อยๆปกติเราจะแนะนำให้เป็นลำต้นตรงแบบนี้ค่ะอันนี้คือที่เราได้ตัดแต่งให้ดูแล้วก็จะได้ลำต้นตรงแบบนี้ถ้าเราไว้ตรงตั้งแต่แรกลำต้นเราจะได้เท่านี้แล้วแต่อันนี้เราปล่อยให้มันเป็นกิ่งมันเลยเล็กลงมันจะเสร็จไปด้านไหนกิ่งนี่มันก็ได้บอกแกนเจใช่ค่ะวันนี้ก็เราจะมาแนะนำเพิ่มก็คือพรวนดินครับรอบต้นแล้วก็ปุ๋ยคอกเรามีอยู่แล้วครับมีอยู่ผมจะสังเกตได้ว่าทางภาคอีสานเนาะจะมีปุ๋ยคอกเพราะว่าเลี้ยงวัวไปด้วยเลี้ยงวัวกันแทบทุกบ้านนะคะแล้วก็จะสังเกตดูว่าตอนแรกเดินเข้ามาที่สวนเอ๊ะตัดหญ้าไว้รอเหรอเปล่าค่ะปล่อยวัวทิ้งเลยปล่อยวัวกินหญ้ารอบจนแบบพื้นค่อนข้างจะแบบว่าไม่ค่อยมีหญ้าขึ้นนะคะและอย่างก็คือต้นพยุงเนี่ยวัวไม่กินด้วยสามารถเลี้ยงร่วมได้สามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงร่วมได้ใช่แล้วนอกจากนะคะนอกจากวัวแล้วสามารถเลี้ยงไก่ได้ด้วยค่ะเป็นเพิ่มปุ๋ยให้กับต้นพืชไปด้วยค่ะใช่ค่ะก็สังเกตได้ว่าใส่ปุ๋ยคือนึกว่าเอามาใส่เองจริงๆแล้วคือปล่อยวัวเข้ามาเขาเพิ่งปล่อยเขานี่ละว่าขันไปเห็ดอ้อยแล้วเลยปล่อยเขามาก็คือไม่ต้องเสียเวลาตัดหญ้าเลยนะคะแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อต้นพยุงของเราเลยไม่มีผลเลยไม่มีผลค่ะคือไม่กินนะคะตัวนี้วัวไม่กินใช่อ๋อบ่กินหรอกใช่ค่ะวัวไม่กินใบอันนี้กล้วยหลุดมากจนมันพอมันถูกถลอกกล้วยหลุดเขามากแค่นี้ค่ะก็หดพุ่นแล้วทีนี้เพิ่มความมั่นใจไหมคะบริษัทออกมาเยี่ยมชมแล้วมั่นใจครับมั่นใจ 100% เลยวันนี้ดูเรียกยังดีเลยโอเคค่ะก็ฝากดูแลหน่อยนะคะยังไงก็ปัตตวาน10ปีก็ได้ขายได้เมีย10ปีก็ได้ขายได้เมียเอาขายก็ขายได้หรอเลยลงทุนให้เนี่ยค่ะค่ะตอนนี้ก็ถ้าปกติถ้าทำตามถูกต้องตั้งแต่แรกก็10ปีก็ได้ขายจริงๆค่ะแต่อันนี้อาจจะช้ากว่า10ปีก็ได้ค่ะประมาณ12ปีอย่างนี้ค่ะเมื่อสรุปกับหมดไปยังใช่ค่ะไม่ว่าโอ้โหปรากฏตายก้อนก็ได้ขายบ่นว่ากับมันยังไงก็บริษัทรับซื้อค่ะงานด้วยกันนี่ค่ะก็จะมีจะได้ใบตัวนี้จากทางบริษัทยังเก็บไว้อยู่ใช่มั้ยคะนี่ละมันใช่ครับก็คือถ้าแต่ว่าถ้าบริษัทติดต่อมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุณมีข้อมูลในฐานระบบของบริษัทอยู่แล้วค่ะก็คือเราสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณรับซื้อมากี่ต้นค่ะในการขึ้นทะเบียนเนี่ยค่ะใ
ช่ค่ะแล้วก็ในการขึ้นทะเบียนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเช็คได้คุณไม่สามารถนำไม้ปลอมมาสวมได้ค่ะตัวนี้ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะในเรื่องระวังในเรื่องกล้าเถื่อนกันตายกระสีพ่อเอามาโอ้ยไกลประเทศเมื่อไหร่หรือว่าสามารถจะส่งได้ค่ะค่ะเราจะส่งทั่วประเทศไทยค่ะตัวนี้ก็ว่าตายพุ่นก่อนใช่ใช่ใช่ต้นจังหวัดจักเปอร์เซ็นต์ว่าจักคมสูงเงาปะเนี่ยต้นกล้าของเราของบริษัทโฮมูไทยแลนด์นะคะจะจำหน่ายอยู่ที่ต้นละ150บาทค่ะค่ะความสูงก็จะประมาณ40ถึง60เซนค่ะตัวนี้ก็คือพร้อมปลูกปลูกเลยปลูกได้เลยแล้วนี่ก็จะต้นละ150ค่ะจนเปลี่ยนในส่วนห้องถ้าปลูกตัวไปดันมันยากเนี่ยเราบอกว่ามันไปถ้าเกิดน้ำไม่ถึงอย่างนี้ก็แนะนำให้ปลูกช่วงหน้าฝนนะคะใช่ก็นี่หน้าฝนช่วงนี้นะคะสามารถปลูกได้เลยก็ยังไงก็ทางเราก็มีพิกัดแล้วก็จะมาเยี่ยมทุกปีนะคะทีนี้เราก็จะมาหาทุกปีเลยจะมาดูตอนนี้วันนี้เรามาให้คำแนะนำแล้วเดี๋ยวเราจะรบกวนถ่ายรูปแล้วก็ส่งไลน์เพื่อให้ดูรายละเอียดว่าคุณได้ตัดแต่งหรือว่าได้ทำตามที่เราบอกหรือเปล่าก็คือบริษัทไม่ทิ้งนะคะคุณซื้อต้นกล้าไปคุณสามารถโทรกลับมาบริษัทได้ว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอย่างนี้แก้ไขยังไงเพราะว่าเรามีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำเสมอนะคะก็คือเราไม่ได้ทิ้งแน่นอนและอีกอย่างนะคะนั่นคือในเรื่องกล้าเถื่อนนะคะก็คืออย่าเห็นแก่5บาท10บาทเลยค่ะต้นละ20 30ไม่คุ้มหรอกค่ะใช่ค่ะก็ถ้าซื้อจากบริษัทของมูไทยแลนด์นะคะยังไง10ปีคุณก็ได้ขายค่ะเพราะว่าเราได้ขึ้นทะเบียนแปลงเพาะถูกต้องตามกฎหมายของไซติสแล้วก็ของไทยก็คือเลขทะเบียนแปลงเพาะของเราก็คือ P-TH-000290 สามารถนำไปตรวจสอบกับไซติสได้เลยค่ะตอนนี้ค่ะเมล็ดที่เรานำมาปลูกนะคะเป็นเมล็ดนำเข้าแล้วก็ถูกต้องตามสายพันธุ์แต่ถ้าคุณซื้อจากที่อื่นเมล็ดอาจกลายพันธุ์ไปแล้วมันอาจจะไม่เข้าแก่นนะคะปลูกไป10ปีจะไม่เข้าแก่นเลยใช่ค่ะนี่ว่าเชื่อว่าแก้มเพิ่นกับตรงหูรู้ค่ะถ้าอยากให้ชัวร์เราแนะนำให้ซื้อจากบริษัทของมูไทยแลนด์ค่ะสร้างชื่อก็ได้มันบ่เนี่ยได้ค่ะเราจะส่งทั่วประเทศไทยค่ะเพราะมันเตรียมเปลี่ยนได้ใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่สาขาที่ในไทยนะคะเรายังมีอยู่ที่ลาวแล้วก็พม่าด้วยตัวนี้ใช่ค่ะส่วนบริษัทที่เรานำส่งไม้ออกเราจะมีอยู่ที่เวียดนามแล้วก็จีนยังไงไม่ล้นตลาดแน่นอนค่ะขอแค่ทุกอย่างยังจะตัดกันมีมั้งบ่ตอนนี้ที่ไทยยังไม่ได้ตัดค่ะแต่ว่าทางเวียดนามตัดปกติค่ะทุกวันแต่ถ้าไม้เนี่ยถ้าเกิดมีไม้วันนี้เรารับซื้อวันนี้เลยเพราะว่าพวกหนู2คนเป็นคนขึ้นทะเบียนในการแปลงปลูกนะคะในการส่งออกประมาณนี้ใช่ค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทของมูไทยแลนด์เลยนะคะใครที่อยากให้มาเยี่ยมชมก็ติดต่อมาได้ที่เราหรือเพจของบริษัทของมูไทยแลนด์หรือไลน์ผู้จัดการแต่ละท่านได้หรือผู้จัดการแต่ละท่านได้ค่ะเราก็จะไปใช่ค่ะเราจะอยู่ที่สำนักงานใหญ่หนองคายค่ะใช่ค่ะลูกค้าทุกท่านที่ซื้อจากบริษัทของมูไทยแลนด์จะมีข้อมูลในระบบอยู่แล้วค่ะเราก็สามารถโทรตรวจสอบได้ตั้งแต่แรกๆมาเรามีหมดเลยค่ะตอนนี้ก็มั่นใจได้ทีนี้มั่นใจแบบชัวร์แล้วค่ะว่าจะได้ขายมั่นใจอยู่ครับมีความคิดอยากปลูกเพิ่มใช่ไหมคะทีนี้ขึ้นว่าอยู่แล้วเนี่ยตามันตกโอเคค่ะช่วงนี้ก็หน้าฝนเนาะก็ซื้อมาปลูกก่อนก็ได้มันห้องเดี๋ยวขายนะมันถือว่าเป็นเงินออมอนาคตถ้าสมมติคุณซื้อต้นกล้า150บาทเอาเงิน150บาทไปฝากธนาคาร10ปีจะได้ดอกเบี้ยถึงหมื่นไหมคะโอ้ยบริวแต่อันนี้ขั้นต่ำเราอยู่ที่ต้นละ 10,000 บาทนะคะขั้นต่ำใช่ค่ะขั้นต่ำเราอยู่ที่ต้นละ 10,000 บาทประมาณ3ปีถ้ามันถ้าส้นกลางถ้าความงามความหยังเราจะอยู่ที่น้ำหนักค่ะแก่นต้นหนึ่งเราจะตีอยู่50ปีถ้าโดยรวมที่ดูแลตามถูกต้องตั้งแต่แรกนะคะ10ปีเราจะอยู่ที่20กิโลละ500เฉพาะแก่นเฉพาะแก่นมันต้องได้รอบนิ้วอะค่ะรอบนิ้วด้านใน6นิ้วใช่ค่ะแต่อันนี้ไม่เป็นไรค่ะเราอาจจะเสียเวลาในการดูแลสักหน่อยเพราะว่าเราดูแลในตอนแรกๆเนาะที่ว่าแบบว่าเราไม่ได้ศึกษาพอสมควรมันก็จะยังทันค่ะตอนนี้แต่ก็ได้ขายแน่นอนแต่ว่าถ้าเราเอามาใหม่อย่างเงี้ยเราก็จะมีคำแนะนำเราได้กล้ามาต้นเดียวเราก็ต้องเลี้ยงให้มันได้เป็นต้นเดียวไม่ต้องให้มันเป็นพุ่มโอ้ยขั้นเอามาอยู่บ้านนี่ก็บอกให้มันเป็นภูมิแล้วเนาะโอเคค่ะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หรือว่าพวกหนูก็ได้นะคะก็จะให้คำแนะนำก็ติดต่อมาได้เลยเจ้าหน้าที่ก็ยินดีค่ะติดต่อให้คำแนะนำพวกหนูก็มาเยี่ยมชมทุกที่ค่ะค่ะปีหน้าปีต่อไปแล้วก็จนกว่าจะตัดพวกหนูก็จะมาตลอดมาตลอดใช่ค่ะมาตลอดเพราะว่าได้ปักพิกัดเวลาที่นี่ก็จะมาเองโดยไม่ต้องถามแล้วไม่ต้องมาแต่จากนั้นเลยค่ะคนสีมาเบิ้งเอาคนน้ำเบิ้งยุติลาเนาะคนสีมาอยู่ในเมียแต่เมียมาเข้าประเด็นประกันขอด้านนี้ขอน้องพ่อจ้ะค่ะวันนี้เนาะถ้าใครอยากมาเยี่ยมชมอยากมาได้คำแนะนำเพราะว่าทางบริษัทออกมาแนะนำแล้วก็สามารถติดต่อได้ใช่ไหมคะ
บ้านบ้านปลาขาวตำบลเซนปลาตองอำเภอนาเสียกจังหวัดมหาสารคามชื่อคุณอะไรคะคำพ่ามาทีมาเน่าชื่อเล่นค่ะชื่อตึงพญายตึงพญายตึงนะคะพญายตึงค่ะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เนาะว่าทางนู้นสูงนู้นท้องเพราะว่าได้คำแนะนำจากทางบริษัทแล้วใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงใครอยากมาดูว่าบริษัทแนะนำยังไงแล้วก็ได้ทำตามบริษัทแนะนำเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างก็มาติดต่อได้หรือใครอยากให้เราไปเยี่ยมชมหรืออยากให้ได้คำแนะนำจากเราให้เราไปดูว่าดินเป็นแบบนี้สภาพเป็นแบบนี้ตัดแต่งกิ่งยังไงก็ติดต่อมาได้ที่0989933255เบอร์เฟิร์สค่ะค่ะหรือเบอร์ส้มนะคะ0821894130ค่ะสามารถแอดไลน์ได้ทั้ง2เบอร์ค่ะใช่ค่ะเราจะอยู่ที่สำนักงานใหญ่จังหวัดหนองคายนะคะเป็นผู้ขึ้นทะเบียนส่งออกให้ทั่วประเทศไทยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาเยี่ยมชมให้คำแนะนำกับสวนของคุณพันยาคำผ้าพันยาตึงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือหวังว่าจะปฏิบัติตามบริษัทแนะนำนะคะแม่นครับแม่นทีนี้ก็จะมั่นใจแล้วใช่ไหมคะที่จะทำตามพันยามั่นใจอยู่เพราะว่าลูกชายได้ให้คำแนะนำเพิ่มไหมบ่อยให้ซื้ออย่างเดียวอย่างเดียวโอเคได้อย่างเดียวได้อย่างเดียวค่ะวันนี้เนาะเราก็มาละก็ถ้าเราดูแลไม้วันนี้แล้วในอนาคตไม้จะดูแลเรานะคะหงมู่อายุน้อยร้อยล้านบ๊ายบายค่ะ